วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในอาเซียนเราอัพกับไทยพับบิก้าพอดแคสต์นะคะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญค่ะเราก็จะนำเสนอความเคลื่อนไหวข้อมูลด้านการค้าการลงทุนเพื่อให้คุณผู้ฟังรู้จักเข้าใจเข้าถึงโอกาสในประชาคมอาเซียนที่มีประชากรกว่า600ล้านคนนะคะเจาะลึกในทุกแง่มุมเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการค้าการทำธุรกิจในประเทศอาเซียนนะคะอย่างวันนี้เองเดี๋ยวช่วงที่2ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกนะคะธุรกิจที่น่าสนใจที่น่าจะไปลงทุนในสปป.ลาวหลังจากสถานการณ์โควิดค่ะวันนี้เราก็เชิญคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนมาคุยกับเราเพิ่มเติมนะคะท่านเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาวด้วยจะไปเจาะลึกเลยนะคะว่าธุรกิจไหนน่าสนใจตอนนี้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสปป.ลาวเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของแรงงานเรื่องของขั้นตอนต่างๆในการเข้าไปลงทุนในสปป.ลาวด้วยนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้เดี๋ยวเรามาเราอัพข่าวกันก่อนนะคะก็พูดถึงสปป.ลาววันนี้ก็มีความคืบหน้าเรื่องของเส้นทางรถไฟสายลาวใต้นะคะตอนนี้ลาวแล้วก็บริษัทไทยมีการทำ MOU นะคะในการศึกษารถไฟสายลาวใต้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินหน้าหลังจากที่โควิดคลี่คลายนะคะก็มีความคืบหน้าว่าจะมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการวางรางรถไฟระยะทาง345กิโลเมตรผ่านแขวงต่างๆทางตอนใต้ของลาวไม่ว่าจะเป็นคำม่วนสวรรณเขตสารวันนะคะเส้นทางนี้มุ่งหน้าสู่ท่าบกวังเต่าในแขวงจำปาสักก็จะมีการเดินหน้าทันทีหลังจากโควิด-19 ผ่านพ้นไปแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติค่ะเป็นข้อมูลจาก เวียงจันทร์ไทมส์ค่ะเป็นหนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่นของสปป.ลาวก็มีการรายงานว่าได้มีการจัดทำบันทึก MOU นะคะระหว่างรัฐบาลลาวโดยกระทรวงแผนการลงทุนร่วมกับบริษัทไทยแห่งหนึ่งนะคะเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาที่บริษัทผู้รับสัมปทานบอกว่าการศึกษาความเป็นไปได้ดังกล่าวเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 6-10 เดือนถึงจะแล้วเสร็จส่วนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการนี้คาดว่าจะแตะอยู่ที่ 20,000 ล้านบาทนะคะโครงการนี้จะเป็นโครงการหุ้นส่วนมหาชนเอกชนหรือโครงการที่ให้เอกชนมีส่วนร่วมดำเนินงานในกิจการของรัฐระหว่างรัฐบาลลาวแล้วก็บริษัทผู้รับสัมปทานนะคะเมื่อเริ่มโครงการจะเกิดการสร้างงานให้กับชาวลาวหลายพันอัตราค่ะโดยเฉพาะคนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ติดกับโครงการนี้ส่วนผู้ที่เดินทางกลับเข้าประเทศเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็จะได้รับโอกาสที่ดีจากการทำงานในโครงการนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าแรงงานลาวมีความสำคัญสูงสุดค่ะแล้วก็จะได้รับการว่าจ้างในตำแหน่งงานที่หลากหลายนะคะแต่ยังคงต้องนำเข้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคแล้วก็บุคลากรอีกจำนวนหนึ่งสำหรับตำแหน่งงานอื่นๆด้วยเนื่องจากแรงงานที่มีความชำนาญของทางสปป.ลาวเนี่ยยังมีมากไม่พอนะคะและเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยโครงการนี้เขาบอกว่าจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งส่วนเกษตรกรก็จะสามารถส่งออกผลผลิตไปต่างประเทศได้นะคะแล้วก็พื้นที่ริมทางรถไฟเนี่ยก็จะได้รับการพัฒนาชาวบ้านก็จะสามารถเพิ่มรายได้จากการค้าขายได้ดีขึ้นด้วยเดี๋ยวเราก็จะติดตามความคืบหน้าเส้นทางสายรถไฟนี้ต่อไปด้วยนะคะมาดูที่ธุรกิจการท่องเที่ยวในกัมพูชาค่ะมีตัวเลขออกมาแล้วนะคะโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาบอกว่ากัมพูชาคาดการว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาอุทยานโบราณสถานพระนครที่มีชื่อเสียงของประเทศเนี่ยจะค่อยๆฟื้นตัวตั้งแต่ปีหน้าเมื่อวัคซีนโควิด-19 พร้อมใช้งานนะคะอุทยานโบราณสถานพระนครเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศค่ะตอนนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงอย่างหนักในช่วง9เดือนแรกของปีนี้เพราะว่าการระบาดของโรคทำให้ประเทศต้องกำหนดข้อจำกัดการเดินทางกับชาวต่างชาติทั้งหมดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมานะคะแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเสียมราชนะคะแห่งนี้ก็มีชาวต่างชาติเนี่ยปกติแล้วจะมาประมาณ 396,241 คนในระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนของปีนี้ซึ่งถ้าเทียบตัวเลขแล้วเนี่ยลดลงถึง 76% นะคะถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่รายได้จากการขายบัตรเข้าชมในช่วง9เดือนแรกของปีอยู่ที่ 18.45 ล้านดอลลาร์ลดลง 75% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเช่นเดียวกันนะคะเฉพาะเดือนกันยายนค่ะอุทยานโบราณสถานพระนครมีชาวต่างชาติมาเพียง 2,948 คนแล้วก็ทำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมเนี่ย 124,296 ดอลลาร์ก็ถือว่าลดลงประมาณ 97.3% แล้วก็ 97.4% ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วง
งเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดการระบาดโควิด-19 เนี่ยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมา 9,000 คนต่อวันนะคะแต่ว่ามาดูตัวเลขตอนนี้ค่ะเหลือแค่70คนต่อวันเท่านั้นเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยแล้วก็ทำงานอยู่ในกัมพูชามาเที่ยวนะคะแต่ก็คาดการว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยจะกลับมาที่อุทยานโบราณสถานพระนครก็จะเริ่มฟื้นตัวในไตรมาสแรกของปี64ค่ะถ้าเกิดวัคซีนโควิด-19 พร้อมใช้งานแล้วนะคะก็ยังคาดการว่าจีนจะยังเป็นนักท่องเที่ยวนะคะที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของกัมพูชาในช่วงหลังโควิด-19 นะคะอันนี้ก็คงจะต้องดูนะคะว่าการท่องเที่ยวของกัมพูชาแล้วก็ประเทศทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวในต้นปี64ได้มากน้อยขนาดไหนเราก็เอาใจช่วยทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะคะมาที่พม่าค่ะเรามาติดตามเรื่องของการเลือกตั้งนะคะเตรียมแผนเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนนะคะก็ติดตามกันมาตลอดว่าโควิดเป็นยังไงบ้างแนวโน้มการเลื่อนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นไหมในพม่าค่ะตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวออกมานะคะว่ากกต.พม่าเนี่ยเขางดหน่วยเลือกตั้งกว่าครึ่งในรัฐยะไข่นะคะแล้วก็ทำให้คนประมาณล้านกว่าคนถูกตัดสิทธิ์โดยใช้เหตุผลเรื่องของความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้งมากกว่าครึ่งจากที่วางแผนไว้ในตอนแรกในรัฐยะไข่สำหรับการเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนของพม่าจะถูกยกเลิกจัดนะคะเนื่องจากหลายพื้นที่ของรัฐเนี่ยยังไม่มีเสถียรภาพมากพอที่จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า 1.1 ล้านคนในรัฐยะไข่ของพม่าเขาจะถูกตัดสิทธิ์จากการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นอันนี้เป็นข้อมูลที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของพม่าค่ะแล้วก็เขาบอกความเคลื่อนไหวที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าจะยิ่งทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีถูกคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าจะกลับเข้าสู่อำนาจอีกครั้งในการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนนี้การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2นับตั้งแต่ประเทศหลุดพ้นจากการปกครองของทหารนะคะแต่เนื่องจากว่าชาวมุสลิมโรฮิงญาเกือบทั้งหมดเนี่ยถูกยกเลิกสถานะการเป็นพลเมืองแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งผู้สังเกตการจำนวนมากจึงปฏิเสธการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่ขาดความน่าเชื่อถือค่ะเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาก็บอกว่าเขาใช้เหตุผลด้านความปลอดภัยเป็นผลให้การเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งรวมถึงในรัฐยะไข่แล้วก็มากกว่าครึ่งของชาวโรฮิงญานะคะ 600,000 คนที่ยังอาศัยอยู่ในพม่าทำให้จำนวนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรัฐแห่งนี้รวมเป็นจำนวนมากกว่า 1.1 ล้านคนค่ะหรือถ้าเทียบก็เกือบ2ใน3ของประชากรทั้งหมดของรัฐนะคะเขาให้เหตุผลแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเนื่องจากพื้นที่เหล่านี้เนี่ยไม่สามารถรับประกันสภาพเงื่อนไขในการจัดการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมได้และนั่นคือเหตุผลที่การเลือกตั้งต้องถูกยกเลิกเป็นคำแถลงของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็การเลือกตั้งจะยกเลิก9เมืองจาก17เมืองของรัฐยะไข่นะคะโอ้อันนี้ก็ต้องดูนะคะว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างในพม่านะคะซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาก็ยังระบุนะคะว่าการเลือกตั้งจะยกเลิกในหลายพื้นที่ทั่วพม่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยเลือกตั้งในรัฐฉานแล้วก็รัฐกฉินด้วยนะคะก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปคุยเรื่องของการลงทุนในสปป.ลาวแบบเจาะลึกกันเลยนะคะกับคุณกิจชรัตน์ก้อนเทียนนะคะกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาวแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านของกฎหมายแล้วก็ธุรกิจของคนไทยที่จะไปลงทุนในสปป.ลาวด้วยค่ะคุณกิจชรัตน์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอ้อมและท่านผู้ฟังครับค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องขอข้อมูลคุณกิจชรัตน์นะคะเรื่องของการลงทุนในสปป.ลาวนะคะอย่างละเอียดเลยค่ะคุณกิจชรัตน์คะต้องเรียนถามตอนนี้ก่อนค่ะว่าสถานการณ์ล่าสุดเรื่องของโควิด-19 เนี่ยนะคะตอนนี้ทางสปป.ลาวบริหารจัดการยังไงโดยเฉพาะการที่จะให้นักธุรกิจในต่างประเทศแล้วก็นักธุรกิจไทยกลับเข้าไปค่ะอย่างนี้ครับล่าสุดเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานี่นะครับทางรัฐบาลสปอลาวเองก็ผ่อนปลนมาตรการนะครับในการที่จะอนุญาตให้กับนักธุรกิจนะครับแล้วก็นักลงทุนรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจากประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีเริ่มมีความปลอดภัยและป้องกันโควิดได้ดีรวมทั้งประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มที่มีความปลอดภัยสูงอยู่ด้วยในสายตาของรัฐบาลสปอลาวนะครับว่าจากเดิมเนี่ยครับคุณอ้อมครับที่ถ้าสมมติเดินทางไปแล้วเนี่ยจะต้องถูกกักตัวอยู่14วัน
ครับใน state quarantine หรือว่าในสถานที่ที่ทางผู้ที่เดินทางเนี่ยเลือกนะครับซึ่งรัฐบาลสปลาวเองก็จะมีรายชื่อโรงแรมนะครับที่จะให้กักตัวจากเดิม14วันครับคุณน้อมตอนนี้ลดเหลือ48ชั่วโมงหรือ2วันเท่านั้นเองนะครับทีนี้มีเงื่อนไขครับว่าสมมติว่ามีได้มีการตรวจโควิดมาแล้ว72ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางเข้าสปลาวเนี่ยนะครับเมื่อเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะถูกกักตัวอยู่ใน state quarantine หรือโรงแรมที่ท่านเลือกเนี่ยครับแค่48ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ท่านสามารถที่จะเข้าไปอยู่ที่บ้านหรือที่สำนักงานได้ต่อจนครบ14วันนะครับก็อันนี้คือเป็นมาตรการล่าสุดเพิ่งออกมาเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่วนตอนนี้ที่ล่าสุดมากกว่านั้นคือเรื่องการขนส่งสินค้าคือปัจจุบันครับน้องท่านฟังครับไทยกับสปลาวเนี่ยมีการขนส่งสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เขามีจุดผ่านแดนถาวรทั้งหมดเนี่ย19จุดนะครับแล้วก็มีจุดที่เรียกว่าด่านประเพณีเนี่ยอยู่ประมาณสัก20กว่าจุดนะครับด่านถาวรเนี่ยนะครับปกติการขนส่งสินค้าหลักๆนะครับโดยเฉพาะหนองคายเวียงจันทน์มุกดาหารสะพานเขตนครพนมคำม่วนอะไรพวกนี้นะครับหรืออุบลนะอุบลราชธานีช่องเม็กที่เข้าไปที่ปักเซเนี่ยปัจจุบันมีการผ่อนปลนสินค้าเข้าออกอยู่แล้วนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยครับรัฐบาลสปลาวกำลังมีการคุยกันถึงเรื่องที่จะผ่อนปลนด่านประเพณีคุณอ้อมคือหมายความว่าด่านที่เป็นด่านที่เราใช้ไม่ใช่ด่านถาวรนะครับที่ประชาชนข้ามไปข้ามมาคนซื้อสินค้ารายย่อยอะครับคุณอ้อมตอนนี้กำลังมีการพูดถึงจะผ่อนปลนตรงนั้นด้วยครับค่ะด่านผ่อนปลนอันนี้เป็นจุดที่เราทำการค้าชายแดนระหว่างกันนะคะค่ะคุณกิจรัตน์คะถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้นะคะนักลงทุนไทยที่อยากจะไปลงทุนในสปป.ลาวเนี่ยถือเป็นจังหวะที่เหมาะไหมคะคือจริงๆในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับจุดที่ไทยได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยก็ประเทศอื่นคือหนึ่งเราอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความปลอดภัยสูงด้านโควิดครับคุณอ้อมแม้เนี่ยการที่เข้าไปณจังหวัดนี้ก็เป็นจังหวัดที่ดีนะครับผมเชื่อว่าในการผ่อนปลนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนอกจากข้อได้เปรียบที่นักลงทุนไทยจะมีอยู่แล้วนะครับผมยกตัวอย่างอยู่สองสามเรื่องครับคุณอ้อมครับต้องไม่ลืมว่าณปัจจุบันเนี่ยการค้าชายแดนของเราเนี่ยนะครับมีมูลค่าค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับจากเดิมเนี่ยนักลงทุนไทยที่ปกติส่งแค่ส่งสินค้าข้ามไปนะครับก็เป็นโอกาสในการที่จะลองดูโอกาสในการที่จะเข้าไปตั้งฐานการผลิตอยู่ที่สปลาวหรือเข้าไปตั้งหน้าร้านนะครับหรือเข้าไปมีตัวตนไปจดทะเบียนจัดตั้งทำธุรกิจในสปลาวซึ่งตอนนี้นะครับทางรัฐบาลสปลาวเองเนี่ยนะครับโดยกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและกระทรวงแผนการและการลงทุนเนี่ยนะครับการที่จะเข้าไปลงทุนในสปลาวเนี่ยได้มีการผ่อนปลนอย่างมากแล้วนะครับเช่นการจดทะเบียนธุรกิจเร็วขึ้นนะครับใช้ต้นทุนในการลงทุนน้อยลงนะครับผ่อนปลนในหลายๆเรื่องครับคุณอ้อมตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ครับคือตอนนี้เขาก็ไม่ได้เน้นว่าเป็น SME หรือว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวเขาจะพิจารณาเป็นอะไรคะในการเข้าไปลงทุนนะคะว่าธุรกิจไหนที่ทางสปป.ลาวต้องการบ้างครับจริงๆตอนนี้นะครับตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนของสปป.ลาวเองก็มีการปรับปรุงอยู่แล้วก็ล่าสุดก็ได้มีการปรับปรุงเขาเรียกบัญชีธุรกิจส่งเสริมนะครับคุณอ้อมซึ่งมีอยู่หลายธุรกิจที่ผมคิดว่าทางนักลงทุนไทยเนี่ยน่าจะได้เปรียบมากกว่านักลงทุนต่างประเทศในประเทศอื่นๆนะครับในบัญชีปัจจุบันเนี่ยนะครับจะมีกรอบนะครับอยู่ประมาณ9กรอบนะครับที่จะส่งเสริมนะครับอันที่1เนี่ยผมคิดว่าผมขออนุญาตไล่เรียงที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนไทยนะครับซึ่งอันที่1ก็คือทางสปลาวเราเรียกว่ากสิกรรมการกสิกรรมสะอาดหรือสมาร์ทฟาร์มิงนะครับคำว่าสมาร์ทฟาร์มิงก็หมายความว่าทำปลูกผักปลอดสารนะครับเลี้ยงสัตว์นะครับปศุสัตว์อะไรต่างๆกับคุณอ้อมซึ่งผมต้องเรียนอย่างนี้ครับณปัจจุบันเนี่ยผมยกตัวอย่างกันแล้วกันครับว่าถ้าเรานึกถึงว่าเราปลูกผักออร์แกนิกปลูกผักปลอดสารเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจส่งเสริมนะครับแล้วก็อาจจะปลูกเพื่อขายภายในรวมทั้งส่งออกซึ่งตอนนี้เนี่ยมีนักลงทุนไทยจำนวนหนึ่งแล้วนะครับที่มีศักยภาพด้านนี้เข้าไปลงทุนในสปอร์ลาวนะครับอันประเภทที่สองก็คือว่าการแปรรูปประเภทสินค้านะครับที่เป็นกสิกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอ้อมลองนึกถึงว่าเอาผักสดผลไม้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับชากาแฟนะครับซึ่งขึ้นชื่อในสปอร์ลาวอยู่แล้วเนี่ยมาแปรรูปนะครับซึ่งตรงนี้ทางสปอร์ลาวต้องการโน้ตฮาวจากฝั่งไทยอย่างมากผมมีโอกาสได้คุยกับทางสภาธุรกิจการค้าของสปอร์ลาวเองนะครับน้อมยกตัวอย่างนะครับเขาอยากได้โน้ตฮาวเรื่องการแปรรูปเรื่องการนำแพคเกจจิ้งนะครับเรื่องการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
โดยเฉพาะ e-commerce นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจ e-commerce ตอนนี้สปลาวเองก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่ส่งเสริมนะคุณอ้อมหมายความว่าสามารถที่จะเอาผลิตภัณฑ์ของสปลาวเนี่ยนะครับทำธุรกิจ e-commerce ส่งออกไปขายทั่วโลกรวมทั้งนะครับเอาสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยเข้าไปขายอยู่ในสปลาวนะครับโดยผ่านธุรกิจ e-commerce มันเป็นธุรกิจที่2ก็คือเรื่อง e-commerce ครับคุณอ้อมครับอันที่3ก็คือจะเป็นเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสุขภาพนะครับรวมทั้งพูดง่ายๆก็คือเรื่องความงามนะครับการศึกษาผมยกตัวอย่างท่านอาจจะไม่ได้คิดถึงอย่างนี้ครับว่าการศึกษาประเภทที่ทางด้านภาษาสอนดนตรีนะครับสอนทางด้านกีฬานะครับรวมทั้งที่สำคัญก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพตอนนี้คุณอ้อมครับเรามีโรงพยาบาลไทยนะครับที่กำลังไปก่อสร้างอยู่ซึ่งปีหน้าก็จะเปิดเป็นโรงพยาบาลขนาด100เตียงนะครับแล้วก็ท่านนึกถึงว่าคลินิกนะครับต่างๆรวมทั้งเกี่ยวกับสุขภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็เกี่ยวข้องกับตอนนี้ทางผู้บริโภคสปลาวเองค่อนข้างตื่นตัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับคุณอ้อมซึ่งต้องยอมรับอย่างนึงว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้ครับไทยมีศักยภาพอย่างมากคือผู้บริโภคของสปลาวเนี่ยถ้าเขาดูฉลากดูสินค้าที่นำเข้าจากไทยมีการรับรองจากอย.มีการรับรองจากมาตรฐานมอก.อะไรต่างๆเนี่ยเขาให้ความเชื่อถือมากนะครับแม้ว่าราคาเราจะสูงกว่าสินค้าที่มาจากจีนหรือว่าเวียดนามก็ตามทีนะครับเพราะฉะนั้นอันที่3ที่ผมเน้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับและความงามนะครับอันที่4ก็คือว่าดูเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าทางด้านเทคโนโลยีครับคุณอ้อม IT ต่างๆนะครับซึ่งผมพูดถึงว่าอุปกรณ์ IT นึกตั้งแต่เบื้องต้นว่าอุปกรณ์ IT ที่ใช้เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับโทรศัพท์นะครับแล็ปท็อปอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งอุปกรณ์สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้โซเชียลมีเดียนะครับซึ่งอันนี้ผมหมายถึงว่าไม่ใช่แค่เพียงว่าเอาไปขายนะครับตอนนี้นะครับมีทั้งที่ประเภทไปสอนนะครับสอนการใช้นะครับแอปพลิเคชันสอนการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะครับสอนการทำซึ่งตรงนี้มันจะไปเซิร์ฟไอ้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซครับที่รัฐบาลลาวพยายามเพ่งเล็งแล้วก็พยายามจะออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมเรื่องนี้อยู่ครับทีนี้สุดท้ายเลยนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้ครับว่าจะมีเรื่องที่ 2-3 เรื่องที่เป็นเรื่องที่กำลังน่าจับตาดูนะครับคือวันที่2ธันวาเนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดทางด่วนครับคุณอ้อมทางด่วนจากเวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ไปที่วังเวียงซึ่งวังเวียงเนี่ยครับก็คือหลายท่านเปรียบเลยคล้ายๆกุ้ยหลินของลาวนะครับก็จะมีแม่น้ำที่สวยงามนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมีภูเขาที่สวยนะครับซึ่งวังเวียงห่างจากเวียงจันทร์อยู่ประมาณ100ต้นๆนะมัน109 110กิโลนั่นเองคือจะมีทางด่วนซึ่งในทางด่วนเนี่ยครับก็จะมีเรานึกถึงกิจกรรมที่คู่ขนานไปกับเส้นทางทางด่วนนะคุณอ้อมไม่ว่าจะเป็น rest area นะครับร้านอาหารนะครับร้านขายของที่ระลึกรวมทั้งที่จะไปทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่อยู่ที่วังเวียงซึ่งตอนนี้นะครับทางสปลาวเองรัฐบาลเนี่ยได้มีการวางแมปนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะวังเวียงอันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่สำคัญนะครับซึ่งถ้าจะพูดไปในวันที่2ธันวาคมนี้ก็ใกล้ๆนี้แล้วนะครับก็จะลักษณะคล้ายๆกับตรงมอเตอร์เวย์บ้านเราใช่ไหมคะที่จะไปทางชลบุรีพัทยาก็จะมีร้านริมทางลักษณะแบบนั้นจะเป็นจุดใหญ่ๆอย่างนั้นเลยไหมคะคุณกิจรัตน์คะใช่ครับใช่ครับในเส้นทาง109กิโลเนี่ยนะครับจากนครหลวงจันทน์ไปที่วังเวียงนะครับจะเป็นลักษณะงั้นเลยครับก็เป็นทางด่วนนะครับ4เลนนะครับสวนกันแล้วก็มีเกาะกลางถนนครับคุณอ้อมแล้วก็ในจุดต่างๆเนี่ยก็จะมีจุดพักท่องเที่ยวชมวิวนะครับแล้วก็มีจุดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระหว่างทางซึ่งระหว่างทางเนี่ยมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับก็จะมีนึกถึงว่าจุดพักนะครับร้านขายกาแฟนะครับร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารนะครับรวมทั้งจุดที่พักด้วยนะครับที่เป็นที่พักขนาดเล็กที่เรามองคล้ายๆกับว่าเป็นรีสอร์ทขนาดเล็กอะไรเงี้ยที่อยู่กับธรรมชาติครับซึ่งตรงนี้ผมต้องเรียนคุณอ้อมนะณปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน
การท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่รัฐบาลสปลาวส่งเสริมแล้วก็มีนักลงทุนไทยนะครับไปจับมือกับนักลงทุนสปลาวตอนนี้ไปพัฒนาที่คำม่วนครับคุณอ้อมเขาเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติคุณอ้อมลองคิดว่าไปไต่หน้าผานะครับไปขี่จักรยานนะครับแล้วก็มีการกางเต็นท์นะครับริมแม่น้ำอะไรพวกนี้ครับพวกนี้ครับก็เป็นน่าจะเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะอยู่ระหว่างเส้นทาง109กิโลจากนครเวียงจันทน์ไปที่เวียงวังเวียงครับผมค่ะยังสมมุติว่าตัว109กิโลเนี่ยค่ะคุณกิจรัตน์ถ้าเราจะเข้าไปลงทุนเนี่ยเราจะควรจะเข้าไปในรูปแบบไหนการไปเปิดร้านการไปหาช่องทางการวางจำหน่ายสินค้าจากร้านที่คนลาวหรือว่านักลงทุนอื่นเนี่ยเขาไปมีอยู่แล้วค่ะควรจะเป็นในรูปแบบไหนดีคะคือในรูปแบบเนี่ยนะครับรัฐบาลลาวค่อนข้างเปิดกว้างอยู่แล้วถ้าเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดไปคุณอ้อมถ้าเรานึกถึงร้านขนาดเล็กนะครับขายมุมกาแฟนะครับหรือไม่ว่าจะมีแบรนด์ของท่านเองหรือจะเป็นลักษณะธุรกิจแฟรนไชส์อย่างนี้ก็ได้นะครับอะไรที่เราดังๆเนี่ยอยู่ที่ไทยเนี่ยนะครับทางสปลาวเนี่ยค่อนข้างรู้จักดีครับผมยกตัวอย่างอันนึงที่ค่อนข้างบูมแล้วก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องธุรกิจชานมอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารจานด่วนอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าในแง่ของการท่องเที่ยวเองเนี่ยนะครับร้านอาหารจานเดียวนะครับเรานักขนาดเล็กนะครับรวมทั้งร้านอาหารขนาดใหญ่นะครับแล้วก็รวมทั้งที่พักนะครับรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนหย่อนใจสถานการณ์ต่างๆพวกนี้ครับคุณอ้อมซึ่งตรงนี้เนี่ยเปิดกว้างเลยนะครับสามารถเข้าไปลงทุนได้เลย 100% ครับผมค่ะแล้วก็อ้อมสนใจในกลุ่ม4กลุ่มที่คุณกิจรัตน์พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกสิกรรมสะอาดการแปรรูปสินค้าที่เป็นกสิกรรมเนี่ยนะคะอีคอมเมิร์ซธุรกิจการศึกษาเทคโนโลยี IT ทั้งหมดเหล่านี้ควรจะเข้าไปในรูปแบบธุรกิจขนาดเล็กหรือว่าไปเป็นภาคอุตสาหกรรมเลยดีคะคุณกิจรัตน์คะก็มีได้ทั้ง2ลักษณะครับคุณอ้อมคือจริงๆเราจะเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนที่เราพูดถึงก็ได้นะครับหรือเราจะเข้าไปเต็มตัว 100% เลยคือหมายความว่าเป็นผู้ผลิตเองนะครับแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายด้วยนะครับผมต้องเรียนคุณอ้อมอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าจะเข้าไปในรูปแบบเล็กๆนะครับเช่นผมยกตัวอย่างว่าก็มีนักผลิตไทยที่อยู่ชายแดนเนี่ยครับจากเดิมขายของขายอุปกรณ์ไอทีที่อยู่ลักษณะชายแดนตอนนี้ก็เข้าไปเปิดให้บริการนะครับขายแล้วก็มีบริการหลังการขายก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคุณอ้อมคือหมายความว่าท่านอาจจะนึกถึงธุรกิจที่ลงทุนพูดง่ายๆครับหลักแสนนะครับไปจนถึงหลักล้านรวมทั้งหลายๆล้านนะครับก็ผมแนะนำอีกคุณอ้อมครับถ้าเป็น SME เนี่ยผมคิดว่าเราเริ่มจากขนาดเล็กๆไปก่อนเพื่อศึกษาตลาดนะครับเข้าใจตลาดได้ดีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเข้าใจผู้บริโภคได้แล้วค่อยๆขยายครับตอนนี้มีร้านผมพยายามไม่เอ่ยแล้วกันครับหลายๆร้านที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ IT ที่เข้าไปทำนะครับเขาเริ่มจากสาขาที่1 2 3จนนี้กลายเป็นว่าเป็นหลัก10สาขาแล้วที่กระจายตัวอยู่ทั่วนะครับหรือแม้กระทั่งร้านอาหารนะครับหรือคนบางคนไปทำธุรกิจแฟรนไชส์ขายกาแฟขายชานะครับขายอาหารประเภทแซนด์วิชนะครับขายอาหารประเภทน้ำปั่นเพื่อสุขภาพนี่ครับคุณอ้อมรวมทั้งอีกจุดหนึ่งที่นักลงทุนไทยเริ่มเข้าไปกันคือฟู้ดทรัคครับคุณอ้อมฟู้ดทรัคก็คือหมายความว่าใช่ครับฟู้ดทรัคก็หมายความว่าจริงฟู้ดทรัคเนี่ยนะครับมีประกอบแล้วนะครับอยู่ที่ในสปอลาวเองเลยนะครับท่านสามารถลงทุนในการที่จะไปซื้อรถแล้วเป็นเจ้าของรถเองได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะวิ่งไปขายนะครับตามจุดสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวโดยที่เราไม่ต้องไปเสียค่าเช่าร้านนะครับนะครับอันประเภทเนี้ยครับลงทุนหลักแสนนั่นเองครับคุณอ้อมครับอย่างฟู้ดทรัคหรือว่าร้านอาหารไทยที่เราจะไปเปิดที่นู่นเนี่ยรูปแบบของอาหารเนี่ยก็คือเป็นของไทย 100% จะต้องปรับไปคล้ายๆกับลาวไหมครับหรือว่าเขาก็นิยมกินอาหารไทยแบบรสชาติไทยๆเลยคะคุณกิจรัตน์แต่มันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเนาะใช่ครับคือจริงๆมีหลากหลายมากครับฟู้ดทรัคปัจจุบันคุณอ้อมมีผมต้องเรียนอย่างนี้ครับนอกจากขายอาหารจานด่วนที่เราเห็นในไทยแล้วเนี่ยครับอาหารจานเดียวเนี่ยนะครับประเภทผมต้องเรียนว่าอาหารแม้เราจะใกล้เคียงกันแต่ว่าหลายอย่างที่เป็นไทยเนี่ยที่คนสปลาวค่อนข้างนิยมเช่นผัดกะเพราไข่เจียวไข่ดาวผมนึกถึงแค่ว่าอันนี้ลังทุนหลักหมื่นเนี่ยนะครับคุณอ้อมครับจะเป็นฟู้ดทรัคขนาดเล็กนะครับแล้วในนั้นเนี่ยก็มีพวกน้ำปั่นมีกาแฟนะครับรวมทั้งก๋วยเตี๋ยวครับคุณอ้อมครับก็เป็นอีกจุดนึงคือที่ลาวเองเนี่ยบริษัทนิยมมากในการพูดง่ายทานเฟอนะครับจนเราเรียกเป็นเฟออินเด็กซ์นะครับเขาก็จะทานเฟอปกติเฟอเวียดนามอย่างเงี้ยครับแล้วก็เฟอลาวอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าประเภทอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวต้มยำผมยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้รับนิยมนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำบะหมี่ต้มยำเส้นเล็กต้มยำนะครับก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ใช่ครับมันก็ยังมีความแตกต่างอยู่แต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวในลาวก็คือเป็นเฝอคือแบบทำรูปแบบเดียวเลยแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวในบ้านเรามันค่อนข้างมีความหลากหลายนะคะ
ช่ครับคุณอ้อมรวมไปถึงข้าวซอยนะครับอันนี้นะครับหรือว่าเป็นผมยกตัวอย่างอีกอันนึงคุณอ้อมเชื่อไหมครับว่าผมขออนุญาตเอ่ยแล้วกันครับไก่ย่างเขาสวนกวางไก่ย่างวิเชียรบุรีอย่างเงี้ยที่ดังอยู่ที่ไทยเนี่ยตอนนี้ก็ผมต้องเรียนว่ายอดขายดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีนักลงทุนไทยที่เอานำเข้าไปจากไทยนะคุณอ้อมครับแล้วก็เอาไปขายนะครับอยู่ในสปลาวเองนะครับรวมทั้งอย่างนี้ครับไม่ใช่แค่เพียงอาหารไทยนะครับที่มีปัจจุบันเนี่ยร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชนะครับหรือแม้แต่คับับนะครับที่เป็นอาหารที่เอาแป้งมาห่อกับบาร์บีคิวอะไรพวกนี้ครับก็ได้รับการนิยมครับคุณอ้อมท่านในแง่ฟู้ดทรัคนะครับค่ะน่าสนใจในเรื่องของธุรกิจอาหารทีนี้ธุรกิจการศึกษาบ้างอย่างเรื่องของสุขภาพดนตรีกีฬานะคะที่คุณกิจรัตน์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้รูปแบบที่เราจะเข้าไปเนี่ยนะคะจะต้องเปิดเป็นสถาบันถ้าเกิดเปิดเป็นสถาบันคนที่มีความพร้อมแล้วก็มีแฟรนไชส์อยู่ในไทยอยู่แล้วเนี่ยมีขั้นตอนการขออนุญาตนี้ยากง่ายขนาดไหนคะกับทางรัฐบาลทางสปป.ลาวเรื่องของการศึกษาเปิดสถาบันนะคะครับเนื่องจากว่าเป็นธุรกิจที่รับการส่งเสริมอยู่แล้วโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจแล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองอยู่แล้วในไทยเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างง่ายคือลักษณะง่ายๆครับถ้าท่านจะไปลงทุนในสปป.ลาวรัฐบาลสปป.ลาวดูอยู่3เรื่องครับคุณอ้อมอันที่1ดูโปรไฟล์ของธุรกิจของท่านเองหมายว่าถ้าท่านมีแบรนด์อยู่แล้วหรือท่านจะซื้อแฟรนไชส์เข้าไปดำเนินการเนี่ยในแง่ของโปรไฟล์ธุรกิจเนี่ยนะครับอันนี้ประการที่1คือเขาดูว่ามีประสบการณ์ไหมนะครับธุรกิจมีความมั่นคงไหมนะครับแล้วก็ลักษณะธุรกิจเนี่ยสอดรับกับวัฒนธรรมของสปป.ลาวไหมนะครับคือคำว่าสอดรับวัฒนธรรมอันนี้หมายถึงว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่ไปขัดแย้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมอันดีของสปป.ลาวนะครับเช่นผมยกตัวอย่างแล้วกันครับว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการนุ่งน้อยห่มน้อยสมมุตินะครับหรือว่าเป็นธุรกิจที่ประเภทที่เรียกว่าสุดโต่งอะไรพวกนี้ทั้งนี้จะไม่ได้นะครับอันที่หนึ่งก็คือดูโปรไฟล์ของธุรกิจนะครับอันคือเพื่อดูเรื่องความชำนาญการของท่านนะครับอันที่สองเขาจะดูโปรไฟล์ในเรื่องทั้งเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับว่าท่านเป็นตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่านะครับท่านเป็นนักลงทุนตัวจริงไหมคืออย่างนี้ครับที่ต้องดูเรื่องการเงินเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าถ้าท่านคิดว่าท่านจะต้องไปกู้เงินอยู่ในสปป.ลาวตอนนี้ค่อนข้างยากนะครับในแง่ของลงเงินทุนท่านต้องมีพร้อมนะครับคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องโปรไฟล์ทั้งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินทุนครับเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3ที่ทางรัฐบาลสปป.ลาวดูเนี่ยคือว่าท่านมีในแง่ของแผนธุรกิจอะครับคุณอ้อมว่าท่านมีโนว์ฮาวแล้วท่านมีแหล่งเงินทุนของท่านเองแล้วเนี่ยแผนธุรกิจท่านเนี่ยท่านส่งเสริมให้กับนักลงทุนภายในได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับแล้วจับมือไปคู่กันไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เป็น strategy ที่ผมคิดว่าท่านมีครบเครื่องเรื่อง3อย่างเนี่ยครับไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ใช้เวลาไม่ใช่เราไม่ได้พูดถึงเรื่อง3เดือน6เดือนอีกต่อไปแล้วเราพูดถึงแค่เดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองนะครับค่ะแผนธุรกิจอันสุดท้ายนี่เหมือนกับว่าเราจะต้องมีแผนให้เขารู้ว่าเมื่อธุรกิจของเราไปลงทุนแล้วเนี่ยจะสร้างคนสร้างงานพัฒนาคนของสปป.ลาวได้ด้วยอันนี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ได้รับการอนุมัติเยอะเลยใช่ไหมคะคุณกิจรัตน์ใช่ครับคุณอ้อมครับคือหลายท่านตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าแรงงานของสปป.ลาวเองเนี่ยก็กลับไปอยู่ที่สปป.ลาวค่อนข้างมากแล้วครับเนื่องจากอาการโควิดนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งเสริมในงานจัดในแง่ของการจ้างงานแล้วก็ในแง่ของการที่จะสร้างนะครับknow-how สร้างความรู้พัฒนาแรงงานของสปป.ลาวเองเนี่ยนะครับอันเนี้ยถ้าท่านไปตรงเนี้ยเป็นจุดที่เรียกว่าท่านจะได้เปรียบกว่าที่อื่นแล้วก็ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับในแง่ของการส่งเสริมความรู้ของให้กับแรงงานสปป.ลาวเองนะไทยได้เปรียบ 100% จากชาติอื่นเพราะอะไรครับเพราะว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆการสื่อสารเนี่ยใช้ภาษาไทยสื่อสารกันได้เลยใช่เพราะเราเข้าใจกันง่ายใกล้เคียงกันใช่ครับคุณอ้อมเพราะนั้นเนี่ยกับประเทศอื่นเนี่ยลองนึกถึงว่าแม้กระทั่งเวียดนามเองซึ่งเขามีแต้มต่อในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ว่าในเรื่องภาษาเนี่ยเรามีแต้มต่อกับเขามากในการที่จะฝึกฝนพนักงานนะครับในแง่ที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ใช่แต่เขาเราจะไปให้เขานะครับแต่เราเรียนรู้ว่าทำจากพนักงานสปป.ลาวเองก็เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดในบรรดาทุกประเทศที่เข้าไปในสปป.ลาวครับค่ะค่ะคุณกิจรัตน์คะถ้าเกิดเราเป็นธุรกิจไทยที่จะเข้าไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะไซส์ไหนก็ตามทางสปป.ลาวเขามีกำหนดไหมคะว่าจะต้องเป็นผู้บริหารคนไทยกี่คนแล้วก็ถ้าเกิดจะมาตั้งบริษัทในสปป.ลาวต้องใช้คนลาวเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขไหมครับว่าต้องใช้แรงงานลาวกี่คนครับผมคือถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปมี2ประเภทนะครับคุณอ้อมถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปเนี่ยนะครับในหลักการคือว่าแน่นอนเขาต้องการที่จะจ้างแรงงานลาวให้มากที่สุดนะครับหลักสูตรง่ายๆก็คือประมาณ1:4
ผมแปลให้เลยก็แล้วกันนะครับก็หมายความว่าถ้าสมมุติจะไปมีผู้บริหารเข้าไปจากไทยหรือต่างประเทศ1คนเนี่ยควรจะจ้างแรงงานลาวอย่างน้อยสัก4คนนะครับทีนี้ถามว่าณปัจจุบันเนี่ยครับปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาคือแรงงานในตลาดลาวเนี่ยครับหาค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนอย่างนี้ครับจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เป็นการรวบรวมนะครับคุณอ้อมในตัว population หรือในแง่ของประชากรของสปลาวเนี่ยซึ่งมีอยู่ประมาณ7ล้านคนเศษๆอันนี้ในทางทะเบียนนะครับแต่ว่ามีประชากรแฝงอยู่อีกจำนวนหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าถ้ารวมประชากรแฝงแล้วก็รวมทั้ง expat ที่เข้าไปอยู่ในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นหลัก10ล้านแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวผมนะครับแต่ว่าในทางที่เป็นของราชการในทางที่เป็นทางการเนี่ยมีอยู่ประมาณ7ล้านคนเศษๆในนั้นเนี่ยครับคุณอ้อมมีแรงงานอยู่ประมาณ 59% ที่มีอายุระหว่าง 15-64 ปีนะครับก็หมายความว่ามีแรงงานประเภทที่พร้อมที่เข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยอยู่ประมาณสักถ้าตีเป็นตัวเลขก็ประมาณ3ล้านคนนะครับ3ล้านต้นๆ นะครับทีนี้ใน3ล้านต้นๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ออกมาพูดง่ายมาทำงานอยู่ต่างประเทศสักเกือบครึ่งแล้วนะครับที่ผ่านมาเลยก็ทำให้แรงงานที่มีอยู่ในสปลาวเนี่ยค่อนข้างขาดแคลนถ้าท่านจะต้องหาพนักงานแรงงานในสปลาวเองซึ่งเรื่องนี้นะครับรัฐบาลของสปลาวเองตระหนักในเรื่องนี้สูตรที่ผมบอกครับ1ต่อ4ก็มีการปั่นป่วนนะครับในบางสาขาในบางเรื่องเนี่ยบางทีหายากเมื่อหายากเนี่ยบางลักษณะเข้าไปที่แรกอาจจะ1ต่อ3หรือ1ต่อ2อยู่แต่ว่าในปีต่อไปก็ต้องพยายามให้ได้เกณฑ์ตามนั้นครับคุณอ้อมครับอ๋อค่ะเอ๊ะแรงงานที่มีความพร้อมที่สุดในลาวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะหรือเรื่องของปริมาณนี่ถ้าเกิดนักลงทุนไทยเข้าไปพร้อมเลยที่เขาจะป้อนแรงงานกลุ่มนี้เข้ามาในธุรกิจของเราเนี่ยเป็นแรงงานกลุ่มไหนอะคะซึ่งแรงงานส่วนใหญ่นะครับจะมีแรงงานอยู่3ประเภทครับคุณอ้อมกลุ่มแรงงานที่ประเภท skill labor เลยคือประเภทที่มีทักษะอยู่แล้วนะครับกลุ่มนี้ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งเช่นถ้าสมมติว่าท่านจะเข้าไปในกสิกรรมสมมตินะครับก็จะมีคนที่เป็น skill labor คืออยู่ในธุรกิจที่เรียกว่า smart farming อยู่แล้วจำนวนหนึ่งนะครับกับแบบที่2ก็คือว่าถึงแม้จะไม่มีสกิลทางด้านนั้นนะแต่มีประสบการณ์นะครับและพร้อมเรียนรู้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในสิ่งที่ผมประเมินนะครับก็กลุ่มระหว่างกลางกับแบบกลุ่มที่2คือ non skill เลยท่านต้องไปฝึกฝนตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับคือทั้ง3กลุ่มเนี้ยนะครับเป็นกลุ่มแรงงานที่อยู่ในแรงงานที่ผมเรียนไปอยู่ใน3ล้านเศษๆคนเนี่ยนะครับก็จะมี3กลุ่มเนี่ยครับที่เป็นคอมบิเนชันที่อยู่ด้วยกันทีนี้ในแง่ของกลุ่มแรกเนี่ยจะหายากนิดนึงครับคุณอ้อมประเภทที่เป็นสกิลอยู่แล้วนะครับมีประสบการณ์แล้วนะครับก็จะมีการอย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับก็จะมีการซื้อตัวกันแล้วครับคุณอ้อมเราก็จะไปเจาะดูในแต่ละธุรกิจเลยถ้าท่านทำธุรกิจประเทศไปประเภทใดประเภทหนึ่งก็จะมีประเภทเนี้ยอยู่นะครับที่เขามีประสบการณ์แล้วทำโรงแรมมาแล้วระดับหนึ่งรู้จักธุรกิจท่องเที่ยวสื่อสารภาษาต่างประเทศได้นะครับแล้วก็รู้จักวิธีการทำอีคอมเมิร์ซด้วยคือเป็นคอมบิเนชันทุกอย่างนะครับ all in one เนี่ยอยู่จำนวนหนึ่งแต่เนื่องจากว่ามีจำนวนจำกัดเนี่ยมันก็ลักษณะที่ผ่านมาในตลาดแรงงานลาวประเภทเนี้ยก็จะมีการพูดง่ายก็โยกย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับกับแบบที่สองคือกลุ่มระหว่างกลางๆอันที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดก็หมายความว่าเริ่มมีประสบการณ์แล้วนะครับคำว่าประสบการณ์ผมหมายความว่าประสบการณ์ไม่เกิน3ปีนะครับคุณอ้อมอยู่ในธุรกิจนี้แล้วแต่ว่าไม่รู้ทั้งหมดแต่รู้บางส่วนนะครับเช่นถ้าท่านจะไปทำธุรกิจประเภทการท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยเขาจะรู้ว่าในแง่ของการบริหารโรงแรมที่เป็นฟอนเด็กซ์อย่างเงี้ยนะครับแต่เขาอาจจะไม่รู้ทั้งหมดท่านก็ต้องไปเติมให้กับเขาอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่นิดนึงกับกลุ่มสุดท้ายเลยที่เป็นนอนสกิลเลยคือหมายก็กลุ่มประเภทอันที่หนึ่งก็คือเป็นนักเรียนที่จบใหม่นะครับกับกลุ่มที่สองก็คือว่าอาจจะทำมีประสบการณ์ทางด้านอื่นมาแต่ท่านต้องไปฝึกฝนประสบการณ์ในธุรกิจเฉพาะทางที่ท่านชำนาญให้กับเขาซึ่งข้อดีอย่างนึงครับสปลาวเนี่ยคือคนลาวเนี่ยนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดใจเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นคนพูดง่ายครับคุยง่ายนะครับไม่มีลักษณะการต่อต้านไม่มีลักษณะที่เป็นอะไรฮะมีอีโก้นะครับผมค่ะก็สามารถที่จะทำร่วมงานกับธุรกิจไทยได้เป็นอย่างดีนะคะคุณกิจรัตน์ค่าแรงเป็นยังไงบ้างอะคะค่าแรงก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นอินเซนทีฟที่ดีมากตอนนี้นะครับค่าแรงต่ำเดือนหนึ่งก็ตกประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยปัจจุบันก็อยู่แค่ 4-5,000 บาทนะครับก็ค่อนข้างต่ำแต่ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับอันนั้นเราพูดถึง non skill นะครับคือถ้าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติท่านจะไปทำ smart farming ไปทำฟาร์มโคนมซึ่งตอนนี้เวียดนามกำลังไปลงทุนอยู่ขนาดใหญ่นะคุณน้องครับแล้วก็หรือไปทำฟาร์มโคเนื้อที่ญี่ปุ่นลงทุนอยู่
นะครับหรือของไทยที่ลงทุนอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นผักออร์แกนิกสมมุติว่าเป็นนอนสกิลพวกนี้ครับแรงงานรายวันราคาถูกมากครับ อย่างที่ผมเรียนเลยครับรวมทั้งถ้าจ้างเป็นรายเดือนเนี่ยก็ค่อนข้างถูกแต่อย่างที่ผมเรียนเลยคือว่าถ้าเป็นนอนสกิลเนี่ยท่านต้องมีวิธีการในการที่จะฝึกฝนวิธีการในการที่จะเพิ่มพูนทักษะในการทำนะครับในการทำงานให้กับเขานะครับท่านอาจจะต้องแทนที่จะลงทุนในแง่ค่าจ้างเนี่ยท่านอาจจะต้องลงทุนในแง่ของการที่หาวิธีการในการที่จะสอนงานในการที่จะฝึกฝนให้เขามีสกิลมากกว่าครับผมคิดว่าต้นทุนในแง่ของค่าจ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นรายวันหรือรายเดือนเนี่ยไม่สูงถ้าเทียบกับประเทศไทยรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆแต่ท่านอาจจะต้องไปลงทุนในแง่ของวิธีการในการฝึกฝนสร้างทักษะให้กับเขามากกว่าครับค่ะคุณกิจชรัตน์คะถ้าเป็นนักลงทุนไทยที่กำลังจะเข้าไปในสปป.ลาวตอนนี้มีความพร้อมคุณสมบัติอย่างที่คุณกิจชรัตน์บอกมาเมื่อสักครู่นี้แล้วขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างคะจะต้องไปขออนุญาตจะต้องไปติดต่อใครที่เราจะสามารถเข้าไปได้คะครับผมเริ่มนี้ครับก็มี2ภาคนะครับถ้าเป็นคือก่อนไปเองเนี่ยถ้าท่านผมแนะนำเนื่องจากว่าไทยลาวติดกันอยู่แล้วนอกจากการศึกษาผ่าน secondary source ก็หมายว่าผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านอะไรทั้งหลายแหละผมอยากให้เป็น primary source คือหมายว่าท่านผมแนะนำถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านไปเลยไปในพื้นที่เลยนะครับทีนี้ก่อนจะไปเตรียมตัวยังไงก็ตอนนี้มีทั้งสภาธุรกิจไทยลาวมีทั้งสภาหอการค้านะครับมีทั้งธนาคารซึ่งผมต้องเรียนคุณอ้อมว่าธนาคารไทยหลักๆเนี่ยไปมีสาขาที่สปลาวแล้วทั้งสิ้นนะครับอันพวกนี้ครับท่านอาจจะไปหาขอข้อมูลจากธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่หรือถ้าท่านจะไปที่สภาหอการค้าไทยก็ได้หรือสมาคมธุรกิจไทยลาวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้คือภาคเอกชนที่เขาพร้อมอยู่แล้วที่จะจูงมือท่านเข้าไปในสปลาวเมื่อท่านมีข้อมูลพร้อมแล้วนะครับท่านต่อเมื่อโควิดจบไปการเดินทางสะดวกผมแนะนำให้เดินทางข้ามไปนะครับแล้วก็ลองไปที่สภาอุตสาหกรรมการค้าของสปลาวเองนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับทางนักวิทย์ไทยนะครับเข้าไปแล้วก็ไปดูในพื้นที่ตัวจริงมีที่เราเรียกว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนครหลวงเวียงจันทน์หรือทางสำนักงานพาณิชย์นะครับที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วมีสถานทูตซึ่งพวกนี้ครับเป็นแหล่งที่ท่านอาจจะใช้เวลาสัก2วันเข้าไปนะครับลองไปดูศึกษาพวกนี้แล้วก็ได้มีโอกาสได้พบปะตัวผู้บริโภคที่แท้จริงที่คุณน้องครับเมื่อท่านพร้อมแล้วเนี่ยนะครับจะพูดถึงว่าในแง่ที่ว่าท่านอาจจะมี2ลักษณะครับคุณอ้อมอันที่1ก็คือว่าถ้าท่านอยากจะเข้าไปแบบมีพาร์ทเนอร์นะครับ partnership ซึ่งพวกนี้ครับบัญชีรายชื่อของนักทุนที่พูดง่ายได้คัดกรองมาแล้วระดับหนึ่งเนี่ยก็จะมีอยู่ที่สมาคมนักวิทย์ไทยลาวมีสภาหอค้ามีทั้งที่สำนักงานทูตพาณิชย์นะครับก็เขาก็จะให้ท่านเลยว่าในบัญชีที่ธุรกิจของท่านเนี่ยจะมีพาร์ทเนอร์ที่ได้มีการคัดกรองมาแล้วเนี่ยนะครับมี1 3 4 5ท่านอาจจะนัดพบพูดคุยกับนักผิดจริงๆโดยที่ไม่ต้องรอว่าให้เขาจัดอีเวนต์อะไรต่างๆสามารถ direct contact ได้เลยเมื่อท่านตัดสินใจแล้วเนี่ยธุรกิจก็มี2แบบครับอันที่1ท่านอาจจะลองส่งสินค้าเข้าไปขายดูนะครับโดยที่อาจจะยังไม่จดทะเบียนจัดตั้งอยู่ในสปลาวก็ทำได้นะครับก็ผ่านช่องทางการค้าขายชายแดนนะครับซึ่งก็มีตัวแทนของทั้งไทยแล้วก็ทั้งสปลาวที่ก็จับมือส่งสินค้าเข้าไปขายอยู่แล้วกับแบบที่2ท่านไปตั้งธุรกิจที่นั่นถ้าท่านไปตั้งธุรกิจที่นั่นเนี่ยครับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทปัจจุบันเนี่ยก็ใช้เวลาไม่เกิน7วันทําการแล้วนะครับคุณอ้อมคือหมายความว่าท่านอาจจะเข้าไปคนเดียวไปจดทะเบียนท่านเขาเรียกบริษัทจํากัดผู้เดียวก็ทําได้นะครับหรือท่านจะมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นสปลาวนักธุรกิจสปลาวเองนะครับเข้าไปจดทะเบียนจัดตั้งซึ่งอย่างที่ผมเรียนครับจดทะเบียนจัดตั้งปัจจุบันเนี่ยก็7วันทําการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นใบอนุญาตเฉพาะทางท่านก็ไปขอนะครับท่านทํากิจประเภทการศึกษาที่เราพูดถึงสมาร์ทฟาร์มิ่งอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็กระทรวงต่างๆที่จะเข้าไปก็ผมคิดว่าน่าจะมี2กระทรวงหลักนะครับก็อันที่1ก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าหรือกระทรวงพาณิชย์ของสปลาวเองนะครับคล้ายๆกระทรวงพาณิชย์ของไทยนะครับเขาจะมีกระทรวงที่รับจดทะเบียนตั้งบริษัทอยู่แล้วนะครับอันที่2ที่เป็นกระทรวงที่ถ้าท่านเป็นธุรกิจส่งเสริมที่เราพูดกัน 4-5 ประเทศประเภทที่มีทั้งหมด9ประเภทณปัจจุบันนะครับท่านอาจจะไปที่กระทรวงแผนการและการลงทุนหรือคล้ายๆ BOI ของไทยครับคุณอ้อมครับอ๋อนะก็มีหลายช่องทางนะคะควรจะมีที่ปรึกษาไหมคะ
คุณกิจรัตน์เป็นทั้งเรื่องของกฎหมายเรื่องของธุรกิจเลยค่ะเพราะถ้าคนที่ยังไม่เคยเข้าไปเลยเนี่ยค่ะหรือว่าเราสามารถไปติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐทั้งของไทยที่อยู่ที่นู่นแล้วก็ของสปป.ลาวโดยตรงก็ลักษณะอย่างนี้ครับถ้าท่านเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยอันนี้ไม่มีความเป็นห่วงเพราะส่วนใหญ่ธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางเนี่ยจะเป็นที่มีที่ปรึกษาอยู่แล้วนะครับก็มีที่ปรึกษาที่เป็นวิชาชีพนะครับพร้อมครับอันแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านเป็นธุรกิจขนาดเล็กฮะ SME พูดง่ายนะครับก็ผมว่าเข้าไปช่วงแรกเนี่ยนะครับอาจเริ่มต้นเนี่ยที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของท่านก็เป็นสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศก็คือสำนักงานทูตพาณิชย์นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยจริงๆก็ทั้งผมเองทั้งสภาคมทั้งสภาเองก็ไปเป็นคล้ายๆเป็นที่ปรึกษาให้บริการฟรีอยู่แล้วในเบื้องต้นนะครับท่านเข้าไปตรงนั้นก่อนก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยสมมุติสินค้าที่ท่านจะเข้าไปเนี่ยถ้ามีแบรนด์อยู่แล้วควรจะจดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรไหมเพื่อป้องกันการลอกเลียนก๊อปปี้นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราไว้หรือว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยลักษณะว่าสมมุติจะเมื่อได้พาร์ทเนอร์ชิพแล้วการทำสัญญาร่วมทุนระหว่างกันนะครับเบื้องต้นควรจะทำยังไงรักษาการเอาทุนเข้าไปควรจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็การที่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับการทำสัญญาเบื้องต้นครับซึ่งมันก็จะมีหลักที่ต่างๆจากบ้านเราเช่นสมมุติถ้าจะมีการทำสัญญามันต้องมีการจดทะเบียนเพื่อให้มีการรับรองซึ่งต่างจากบ้านเราที่ทำสัญญาอาจจะไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้ครับมีที่ปรึกษาเบื้องต้นได้เลยขนาด SME โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับกับอีกแบบนึงครับที่ผมยังไม่ได้พูดถึงแต่ผมไม่แน่ใจมีเวลาหรือเปล่าก็คือเรื่องเคสกิจพิเศษนะครับเคสกิจพิเศษของสปลาวเองเนี่ยก็เป็นธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจขนาดกลางและใหญ่นะครับถ้าเข้าไปในเคสกิจพิเศษเนี่ยค่อนข้างจะเป็น one stop service เลยครับคุณออมตรงนั้นก็จะมีอยู่พร้อมเพรียงเลยคือหมายความว่าท่านสามารถขออนุญาตในเขตได้เลยท่านสามารถที่จะเข้าไปดูคล้ายinfrastructure ของแต่ละเขตได้เลยนะครับว่าธุรกิจของท่านเนี่ยอยู่ในเขตที่เขาส่งเสริมอยู่แล้วหรือเปล่าเช่นสมมติว่าท่านจะทำธุรกิจเกี่ยวกับ IT ท่านอยากทำธุรกิจเกี่ยวกับสันทนาการนะครับก็เข้าไปที่เขตกิจบึงทัดหลวงซึ่งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์เลยนะครับอันนั้นก็กระจายอยู่ทั่วไปอยู่ตามขอบชายแดนเราถึง10ถึง12เขตนะครับอันนั้นก็เป็นถ้าท่านเป็นขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับเอาละค่ะวันนี้ได้ข้อมูลน่าสนใจมากแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้ช่องทางแล้วก็แนวทางในการเข้าไปทำธุรกิจในสปป.ลาวไม่ยากนะคุณกิจรัตน์ฟังดูแล้วถ้าเรามีความพร้อมใช่ครับจริงๆไม่ยากถ้าเรามีความพร้อมเราเป็นตัวจริงเสียงจริงแล้วก็เราพร้อมที่จะเข้าไปพูดง่ายเปิดใจในการที่จะเรียนรู้ตลาดเรียนรู้วัฒนธรรมของสปป.ลาวครับผมคิดว่าเป็นตลาดที่น่าจะถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยเป็นตลาดขนาดน้อยแต่ท่านแต่ในขนาดเล็กก็จริงแต่ว่าท่านก็อาจจะไปเป็นอะไรฮะไปเป็นนักธุรกิจขนาดใหญ่ในตลาดเล็กซึ่งในท้ายที่สุดแล้วคุณอ้อมครับปีหน้าถ้าเกิดว่ารถไฟเปิดเนี่ยนะครับท่านสามารถส่งของไปขายไปถึงนู่นครับจีนได้แล้วก็ออกไปที่พม่าได้อันนี้ผมยังไม่พูดถึงเลยครับว่าปีหน้าก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องรถไฟนะครับที่จะวิ่งจากเชื่อมโยงสปลาวจีนแล้วก็ตอนนี้เราพูดถึงว่าลงไปภาคใต้ออกไปเวียดนามนะครับเชื่อมกับเมียนมาด้วยนะครับคุณอ้อมครับค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องขอคุณกิจรัตน์มาอัปเดตข้อมูลให้เรื่อยๆนะคะค่ะวันนี้ด้วยความยินดีครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณกิจรัตน์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนนะคะผู้อำนวยการสำนักกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Southeast Asia Law Office นะคะซึ่งเป็นบริหารสำนักงานในประเทศไทยกัมพูชาเมียนมาแล้วก็สปป.ลาวแล้วก็ท่านเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาวด้วยนะคะโอ้ได้ข้อมูลที่ลึกค่ะเพราะว่าในการลงทุนของสปป.ลาวหลายคนบอกว่าเอ๊ะเข้าไปเนี่ยจะยากหรือเปล่านะคะก็ไม่ยากถ้าเกิดเรามีความพร้อมนะคะทั้งในเรื่องของโปรไฟล์ธุรกิจนะคะความมั่นคงทางด้านการเงินแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราทำอยู่แล้วและที่สำคัญธุรกิจดังกล่าวนี้นะคะจะต้องสอดรับกับวัฒนธรรมของสปป.ลาวด้วยเรื่องนี้เขาค่อนข้างที่จะซีเรียสนะคะธุรกิจที่น่าสนใจอย่างที่คุณกิจรัตน์บอกค่ะการเกษตรกรรมสะอาดหรือว่าสมาร์ทฟาร์มิ่งการแปรรูปสินค้าที่เป็นเกษตรกรรมธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะคะธุรกิจการศึกษาให้บริการด้านสุขภาพดนตรีกีฬานะคะเรื่องของเทคโนโลยีไอทีนะคะเรื่องของโซเชียลมีเดียต่าง
ค่ะอันนี้เป็นธุรกิจที่น่าจะไปลงทุนในสปป.ลาวหลังจากสถานการณ์โควิดนี้นะคะอีกอย่างนึงที่น่าสนใจและคุณกิจรัตน์ให้ข้อมูลมาค่ะก็คือว่าวันที่2ธันวาคมนี้เขาจะเปิดทางด่วนจากเวียงจันทน์ไปวังเวียงอันนี้เส้นทางทั้งหมด109กิโลเมตรเป็นถนน4เลนแล้วก็2ข้างทางเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมคู่ขนานด้านการท่องเที่ยวไปด้วยเพราะฉะนั้นธุรกิจบริการร้านอาหารต่างๆน่าสนใจนะคะเพราะว่าคนสปป.ลาวเนี่ยเขาชอบอาหารชอบสินค้าของไทยแล้วก็ค่อนข้างที่จะยอมรับในความเป็น Make in Thailand ด้วยร้านขายของที่ระลึกอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะรวมถึงธุรกิจที่เป็นฟู้ดทรัคด้วยนะคะอันนี้ข้อมูลสำหรับนักลงทุนนะคะที่จะเข้าไปลงทุนในสปป.ลาวเป็นข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจนะคะแล้วก็โอกาสหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกับคุณกิจรัตน์นะคะในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ